เห็นถ้วยใบนั้นแล้วอ่ะเข่าอ่อนลงไปนั่งน้ำตาไหลพรากเลยอยากจะเป็นช่างปั้นอ่ะจะใช้เวลา20ปีก็ยอมไม่รู้ว่าจะปั้นถ้วยใบแรกเนี่ยได้เมื่อไหร่ศิลปะนี่มันเริ่มต้นที่บ้านเนาะสอนเด็กเนี่ยให้จับใช้ถ้วยเซรามิกของที่จะตกแตกเนี่ยจะทำให้เด็กก็จะมีความระมัดระวังมันสอนให้รู้จักคุณค่าของข้าวของเครื่องใช้วันนี้ Walk of Wisdom.co นะคะมีนัดพูดคุยกับศิลปินหญิงท่านหนึ่งคุณป๊อปปาชลีสถิรศาสตร์นะคะศิลปินที่เอ่ยถึงก็ Work from Home มานานแล้วสวัสดีค่ะคุณป๊อปวันนี้พามาให้เรียนรู้เรื่องราวของศิลปินท่านนี้นะคะเพราะอยากให้เห็นว่าการทำงานที่บ้านการมีความพอดีในการใช้ชีวิตแล้วก็การมีความเพียรในการสร้างงานที่เป็นการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยมันเป็นความสุขที่เราออกแบบได้รูปแบบของการใช้ชีวิตในอนาคตเนี่ยเขาบอกว่าการ work from home หรือทำงานอยู่ที่บ้านเนี่ยจะเป็นวิถีชีวิตของการทำงานในรูปแบบใหม่ซึ่งแปลว่าคุณป๊อปเนี่ยนำสมัยมาก่อนเพราะว่าทำแบบนี้มานานแล้วใช่ไหมคะทำไมตัดสินใจทำงานอยู่ที่บ้านน่าจะประมาณ20ปีแล้วนะคะมีความชอบในการทำงานด้วยมือนะคะแล้วโดยเฉพาะการปั้นดินเนี่ยมันได้สัมผัสเนื้อดินค่ะล้วนอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยากทำมานานมาตั้งแต่เด็กละแรงบันดาลใจเนี่ยมาจากการอ่านวรรณกรรมของญี่ปุ่นนะคะของคุณคาวาบาตะเรื่องเรียนพันตัวมันก็จะมีฉากตัวเอกตัวละครเนี่ยนางเอกกับพระเอกเนี่ยนั่งดูถ้วยด้วยกันเป็นถ้วยที่ใช้ในพิธีหงชาตัวละครสองตัวนี้ไม่พูดกันแต่มีความรู้สึกต่อกันเนี่ยอยู่ข้างในแล้วเขาก็นั่งดูถ้วยแล้วบรรยายความรู้สึกเนี่ยตอนที่อ่านวรรณกรรมเรื่องนี้จำได้ว่าอ่านจนไม่ได้นอนในถึงเช้าแล้ววิธีบรรยายความรู้สึกที่เข้าดูถ้วยด้วยกันเนี่ยมันเหมือนภาพเขียนนะรู้สึกตกตะลึงเลยเรามีความรู้สึกกับถ้วยเนี่ยมากแล้วไม่เคยเห็นถ้วยญี่ปุ่นพวกนี้นะคะหลังจากอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเนี่ยจนถึงเช้าเนี่ยก็วิ่งไปห้องสมุดศิลปากรเพื่อจะไปดูว่ามันมีงานศิลปะแบบนี้ไหมมันไม่มีปรากฏทั้งห้องสมุดเนี่ยไม่มีก็ไปร้านหนังสือค่ะไปร้านหนังสือต่อก็ไปเจอหนังสือแนะวิธีชงชาเป็นหนังสือเล็กๆสำหรับนักท่องเที่ยวแล้วเปิดมาเห็นถ้วยที่เขาบรรยายในฉากเป็นภาพความจำนะโอ้โหเนี่ยเข่าอ่อนลงไปเลยน้ำตาไหลพลางอยากเป็นช่างปั้น อยากจะปั้นถ้วยให้ได้แบบนี้เอ๊ะจนมันจะใช้เวลาเท่าไหร่20ปี30ปีก็ยอมนะคิดว่ามันคงไม่ใช่เรื่องง่ายนะวันนี้คุณป๊อปก็จะกรุณาเป็นครูสอนวิธีปั้นง่ายๆให้เราดูปั้นถ้วยแล้วกันนะปั้นถ้วยเล็กจริงนะเก็บไว้ใช้ ได้ค่ะตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในสตูดิโอปั้นของคุณป๊อปนะคะสตูดิโออันนี้จะเป็นที่รังสรรค์ผลงานของคุณป๊อปนี่ก็เริ่มต้นจากการชอบปั้นถ้วยนะชอบเพราะว่าชอบกินชาชอบถ้วยชาถ้วยเนี่ยเวลาเราได้จับชอบปั้นถ้วยที่ไม่มีหูด้วยมือมันได้สัมผัสใช่มันจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแล้วมันหมุนถ้วยได้รอบเลยความต้องการคือการปั้นอะไรที่มันมีอย่างเดียวอะปั้นถ้วย100ครั้งมันก็มีเป็น100แบบบางคนอาจจะคิดว่าปั้นถ้วยข้าวของเครื่องใช้มันเหมือนมันไม่ใช่ศิลปินเลยนะสมัยก่อนมีความคิดอย่างนั้นศิลปะนี่มันเริ่มต้นที่บ้านเนาะมันเริ่มจากที่บ้านอะสอนเด็กเนี่ยให้จับใช้ถ้วยเซรามิกของที่จะตกแตกเนี่ยจะทำให้เกิดอะไรขึ้นนะเด็กก็จะมีความระมัดระวังข้าวของเครื่องใช้เขากลัวแตกใช่ไหมฮะก็ระวังด้วยเขาก็จะมันไม่เหมือนกับการใช้พลาสติกนะใช้แล้วโยนทิ้งกินเครื่องดื่มที่เป็นกระป๋องนะคะกินเสร็จแล้วก็โยนใช่ไหมคะแต่ถ้วยเนี้ยต้องกลับมาล้างใหม่มันสอนให้รู้จักคุณค่าของข้าวของเครื่องใช้อ่ะมันต้องเริ่มจากการปั้นถ้วยหรือปั้นทรงกระบอกก่อน
แล้วมันถึงจะค่อยกลายเป็นชามเป็นแจกันและกาน้ำชาซึ่งเป็น king of the pot ยากที่สุดศิลปะของการปั้นถ้วยชาเนี่ยคือต้องให้บางและเบามันต้องมีน้ำหนักที่ค่อนข้างเบาถึงจับสบายค่ะยิ่งเบามากก็ยิ่งมีราคาสูงนะสำหรับเหมือนถ้วยชาของราชวงศ์หมิงแต่กำลังจะบอกว่าราชวงศ์หมิงค่ะจะบางมากเลยนั่นแหละเขาขายถ้วยยุคนั้นหลายใบละหลายล้านการปั้นถ้วยทุกอย่างจะต้องทำดินให้กลมก่อนคือการตั้งศูนย์ดินนะฮะถ้าครูไม่บอกเนี่ยมือเนี่ยปิดไว้เนี่ยมันจะใช้เวลานานมากมันมีเคล็ดว่าจะต้องทำมือเนี่ยต้องตั้งฉากไว้แล้วก็ประคองดินไว้พอประคองดินไว้เนี่ยมือจะต้องไม่ขยับข้อสอบมันต้องกั้นเนี่ยมันทำให้ดินกลมพอบอกเคล็ดลับแล้วปั้นได้ทุกคนแล้วจะไม่ลืมมันต้องตั้งมือทำเห็นนะฮะนี่ใช่ไหมคะค่ะเราจะปั้นนี้ต้องทำให้มันกลมใช่ไหมคะคุณพ่อคุณว่าคุณพ่อจำได้เราต้องใช้มือดันลงไปขั้นที่2ที่3เนี่ยที่จะยากขึ้นจะทำยังไงใช่ไหมคะมันจะเป็นถ้วยถ้าต้องการเป็นถ้วยกาแฟแบบนั้นเราจะอุ้มขึ้นก็จับตอนนี้นะคะเราก็มีลูกศิษย์ที่จะเรียนการปั้นดินที่ครูป๊อปจะสอนนะคะดินที่ใช้กันเนี่ยมันจะเป็นดินที่ไม่มีพวกสารอินทรีย์พวกใบไม้หญ้าแห้งอะไรที่มันเน่าเปื่อยเนี่ยถ้ามันมีเนี่ยมันจะทำให้ดินมันแตกแต่ว่าจัดการใช้ได้ดินเหนียวที่ดีเนี่ยคือดินมันต้องเหนียวคือถ้าขึ้นรูปเนี่ยเขาต้องกรองต้องไปทำให้สะอาดค่ะเพราะนั้นถ้าคุณคนเชี่ยวชาญเรื่องดินจะรู้อันนี้มันเป็นทำออกมาจากโรงงานนะเขาต้องผ่านกระบวนการดินมันจะสะอาดมากจะดมไม่มีกลิ่นเลยนะมีกลิ่นดินดำเผาเสร็จแล้วเผา1,200กว่ามันจะเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะส่วนสีน้ำตาลนั้นคือการที่เราแต่งถูกไหมคะรอบๆด้วยใช่ใช่เป็นแร่ธาตุต่างวันนี้ครูป๊อปบอกว่าสอนง่ายๆก่อนค่ะเราจะทำถ้วยน้ำจิ้มพอเราปั้นดินให้มันกลมๆค่อนข้างกลมอะนะฮะไม่ต้องกลมมากก็ได้แล้วเนี่ยมันเป็นเทคนิคโบราณสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มีแป้นหมุนใช่ไหมเขาใช้นิ้วกดลงไปแค่นี้แล้วขยับปากหนาปากบางเนี่ยคือทำตามใจเพราะอันนี้มันค่อนข้างเป็นรูปทรงอิสระที่ญี่ปุ่นก็นิยมมากเนี่ยใช้มือปั้นแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวๆนะแต่ว่าพอเผามันมันน่ารักมากปากอะไรคะเพราะเราจับดินเนี่ยฝ่ามือเราเนี่ยมันเป็นรวมประสาทอะมันเวลาเขาใช้ดินเนี่ยฮีลิ่งคนที่เป็นสโตรกหรือเด็กที่มีสมาธิสั้นเนี่ยเขาใช้วิชาคอร์สนวดดินเลยเนี่ยนะคะจะทำให้รักษาได้เพราะว่าสมองเนี่ยมันเป็นปลายประสาทใช่ไหมมันจะฟื้นฟูไอ้สมองที่เสียหายเนี่ยป้านนอจะจับแล้วรู้สึกมันสบายใช่ไหมใช่รู้สึกเย็นตอนนี้นั่งทำปั้นดินเพลินๆนะคะน่าจะสักประมาณเกือบชั่วโมงแล้วค่ะเรียกว่าไม่ใช่เป็นการฆ่าเวลานะคะแต่ว่าเป็นการทำสมาธิผ่านการทำงานซึ่งทำให้เราเนี่ยมีจิตจดจ่อแล้วก็สิ่งที่ได้ก็คือมีสมาธิแล้วก็ที่สำคัญที่สุดที่อยากให้ทุกคนได้ลองนะคะ
มีความสุขค่ะพ่อแม่ธรณีนี่เกิดมาก็ออกลูกหลานเยอะแผ่นฟ้าเนี่ยเป็นลูกแล้วแม่สมสู่กับลูกเคยมีคนถามก็ตกใจทำไมแม่สมสู่กับลูกอ่ะในโบราณเป็นอย่างนั้นหมดจริงเหรอจริง